ما هو التوحيد؟ تعريف التوحيد. อะไรคือวิชาการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์และความหมายของมันคืออะไร التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. วิชาเตาฮีดคือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวจะประกอบไปด้วย3หลักใหญ่ๆ الأول من أنواع التوحيد ชนิดที่1ของเตาฮีดتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد ربوبية คือ توحيد ประเภทที่หนึ่งที่จะให้เอกภาพต่อ الله เพียงองค์เดียว. بأن نقول أن الله هو الخالق الرازق الملك نعم. الله ผู้ทรงสร้าง الله ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ. الثاني من أنواع التوحيد. ประเภทที่สองของวิชาของ توحيد. توحيد الألوهية.توحيد الألوهية ما معنى อะไรคือความหมายของมัน هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا نعبد إلا الله توحيد الألوهية คือการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวอย่าได้เอาสิ่งอื่นใดมาเป็นหุ้นส่วนในการอิบาดะห์ فأي إنسان يصرف عبادة واحدة لغير الله هذا معنى أنه مشرك لم يأتي بالتوحيدใครก็ตามมนุษย์คนใดก็ตามที่เขาละทิ้งหันเหออกจากการอิบาดะห์อื่นจากอัลเลาะห์แน่นอนว่าเขาคนนั้นย่อมอยู่ในกลุ่มคนของผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะอัลซาลิสมินอันวาอัตเตาฮีดเตาฮีดอัลอัสมาอ์วัสซิฟาตประเภทที่3ของอัตเตาฮีดคือว่าด้วยเรื่องลักษณะพระนามของอัลเลาะห์ตะอาลาبأن نثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. การยืนยันลักษณะพระนามของอัลเลาะห์ตามการยืนยันของรอซูลุลลอฮ์ نعم من الأسماء والصفات จากความหมายของพระนามและลักษณะนามของอัลเลาะห์ตะอาลา لكن ينزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق لا يمكن أن يكون الخالق الكاملمماثل المخلوق الناقص لا يمكن คุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงบริสุทธิ์จากคุณลักษณะทั้งหมดจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและจะไม่เหมือนกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างใดๆทั้งสิ้นลาบุดอันนะกุลอามันนะวะศ็อดดะกนะวะซัลลัมนะและจําเป็นที่เรานั้นจะต้องเชื่อและปฏิบัติตามวะลานัสอัลนะกุลไคฟวัลลอฮุอะอ์ลัมอย่าได้มีข้อกังขาในเรื่องของการถามพระนามของอัลเลาะห์ว่า